การดำเนินงานระหว่างกลุ่มอินทรีย์วิถีไทยแล้วก็ร่วมกับท็อปมาร์เก็ตเนี่ยตามที่หลวงพ่อได้มองเห็นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทำให้ชาวบ้านเนี่ยมีความภาคภูมิใจเหมือนกับชาวบ้านคนหนึ่งเนี่ยเขามีผักอยู่กำมือหนึ่งแต่ผักกำมือหนึ่งเนี่ยเขาสามารถไปวางที่ท็อปมาร์เก็ตได้ซึ่งการที่จะไปวางเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะอันนี้คือส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองเนี่ย เรามองเห็นว่าหลังจากที่ท็อปมาร์เก็ตเข้ามาเกื้อกูลเนี่ยก็ทำให้ชาวบ้านมีรายได้นอกเหนือจากที่เขามีกินมีทานแล้วเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นอาจจะไม่มากนะแต่ว่าแต่ละวันเนี่ยเขามีค่าขนมให้ลูกมีค่ารถให้ลูกไปโรงเรียนมีพอมีทุนเกื้อกูลในครอบครัวอันนี้คือประโยชน์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ส่วนที่สำคัญก็คือว่าชาวบ้านเนี่ยเลิกใช้เคมีเลิกใช้ยาฆ่าแมลงเลิกใช้ยากำจัดศัตรูพืชทำให้ชาวบ้านเนี่ยมีสุขภาพดีขึ้นแล้วก็ยังใจบุญอีกก็คือว่าเขาสามารถนำผลผลิตเนี่ยไปแจกไปจ่ายไปเกื้อกูลให้กับคนในสังคมคนเฒ่าคนแก่ผู้สูงอายุผู้ได้โอกาสแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ที่ส่งไปที่ท็อปก็คือให้คนทั่วไปได้กินได้กินของที่ดีซึ่งการนำไปขายเนี่ยไม่ใช่แค่เพียงแค่ต้องการผลกำไรเท่านั้นแต่หากเป็นการนำสิ่งที่ดีของชาวบ้านเหมือนกับนำความดีความงามน้ำใจของชาวบ้านเนี่ยไปให้คนเมืองได้กินให้เขาได้กินของที่ดีการให้สิ่งที่ดีก็แน่นอนก็คือบุญผู้ให้สิ่งที่ดีก็ย่อมรับสิ่งที่ดีผู้ให้สิ่งที่เลิศก็ย่อมรับสิ่งที่เลิศผู้ให้สิ่งที่ประเสริฐก็ย่อมรับสิ่งที่ประเสริฐนี่คือความเกื้อกูลนี่คือผลดีที่เกิดขึ้นในส่วนนี้แล้วก็ยังขยายผลไปถึงพระสงฆ์ในชุมชนเรามีการได้นิมนต์พระสงฆ์มา ร่วมฟังในช่วงการเปิดตัวแบรนด์บวรซึ่งก็ทำให้พระสงฆ์หลายรูปเนี่ยก็ได้เข้าใจบทบาทในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือชุมชนเพราะว่าเศรษฐกิจจิตใจมันต้องไปด้วยกันถ้าชุมชนมีอยู่มีกินเพิ่มขึ้นการบำรุงศาสนาการช่วยเหลือสังคมก็มีเพิ่มขึ้นการที่จะเข้าไปทำวัดสวดมนต์นั่งภาวนาก็ดีขึ้นเท่าที่สังเกตก็คือส่วนใหญ่กลุ่มสมาชิกที่เราเข้าไปเกื้อกูลที่พระสงฆ์เข้าไปส่งเสริมเนี่ยเวลาทำบุญตักบาตรกลุ่มคนเหล่านี้ก็จะเห็นหน้าประจำในเช้าทุกเช้านั่นหมายก็ว่าเราไม่เพียงให้เขาได้มีอยู่มีกินนะแต่เราให้เขามีทุนชีวิตคือบุญกุศลที่เกิดขึ้นด้วยอาจารย์ป่ะอย่างที่ปรึกษาเห็นอะไรจากการที่เป็นที่ปรึกษากลุ่มได้เห็นความเปลี่ยนแปลงก็คือว่าหนึ่งก็คือโครงสร้างของกลุ่มโครงสร้างของกลุ่มก็คือจะต้องเอาคนที่มีศรัทธามีใจรักมีความเสียสละมีอุทิศตนเนี่ยเข้ามาเบื้องต้นก่อนเพราะคนเหล่านี้เป็นคนที่ต้องเสียสละนะเบื้องต้นแล้วพอได้คนกลุ่มนี้มาแล้วเนี่ยเขาก็จะไปรวมกลุ่มชาวบ้านในกลุ่มหนึ่งนะในกลุ่มหนึ่งมันก็จะเกิดการช่วยเหลือกันเกิดความเอื้อเฟื้อเกิดการเกื้อกูลกันว่าท่านขาดอะไรท่านต้องการอะไรปัจจัยการผลิตอะไรที่ต้องการเพิ่มขึ้นอะไรพวกนี้ก็จะเป็นการได้เกื้อกูลจากบ้านขยายไป2บ้าน3บ้าน4บ้าน5บ้านนั่นก็คือเหมือนเป็นญาติธรรมเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันก็นำครอบครัวเหล่านั้นมาเป็นครอบครัวเอิร์กเซฟด้วยกันนี่คือสายสัมพันธ์เขาเรียกว่าทางศาสนาเขาเรียกว่าสายบุญนะสายบุญก็ทำให้คนเหล่านั้นได้เข้าถึงทานถึงศีลถึงภาวนาเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ส่วนหนึ่งที่ได้เห็นในการดำเนินงานก็คือเรื่องคุณธรรมเพราะสมาชิกแต่ละคนที่เข้ามาเนี่ยจะต้องมีความซื่อสัตย์และมีน้ำใจด้วยนะมีความซื่อสัตย์มีน้ำใจมีความกตัญญูรู้คุณต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะแล้วก็มีการแบ่งปันผลผลิตมีการแบ่งปันน้ำใจมีการแบ่งปันความคิดแล้วก็ใครที่มีองค์ความรู้ก็มาช่วยกันเพราะเราไม่ใช้ปุ๋ยเคมีไม่ใช้ยากำจัดศัตรูพืชไม่ใช้ยาฆ่าแมลงก็มีวิธีการที่จะมารวมตัวกันทำน้ำหมักชีวภาพทำฮอร์โมนธรรมชาติทำปุ๋ยหมักใช้เองอะไรพวกนี้มันเกิดการรวมกลุ่ม
นี่คือสิ่งที่ดีนี่คือบวรนะคือบ้านวัดโรงเรียนแล้วก็ราชการที่ช่วยกันสุดท้ายนี้การมารวมกันเป็นบวรบ้านวัดโรงเรียนราชการกำลังจะสร้างความยั่งยืนเพื่อสานต่อแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9อย่างไรบ้างความยั่งยืนที่จะเกิดขึ้นหลวงพ่อได้มองเห็นว่าเนื่องจากที่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยท่านเสด็จมาที่อุบลเนี่ยหลายครั้งมากเพราะปณิธานอย่างหนึ่งของศูนย์ที่นี่ก็คืออยากจะนำศาสตร์พระราชามาเขียนเป็นตำราลงบนแผ่นดินถิ่นเกิดแล้วก็ชวนพระสงฆ์ในอุบลราชธานีเนี่ยมาร่วมแรงร่วมใจกันนำศาสตร์พระราชาแล้วก็การสานขายขยายผลให้ชาวบ้านเนี่ยได้เดินตามทฤษฎีใน9ขั้นนี้อย่างจริงจังแล้วก็ในการทำเนี่ยเราทำให้เกิดเป็นรูปธรรมให้ชัดเจนก่อนในส่วนที่เราในฐานะที่เป็นองค์กรที่จะเชิญชวนญาติธรรมหรือคณะสงฆ์เข้ามาทำเนี่ยเราทำให้เกิดมรรคเกิดผลเราบอกว่าทำแบบนี้มันเกิดได้จริงทำแบบนี้มันช่วยเหลือคนได้จริงทำแบบนี้ชาวบ้านได้ประโยชน์สังคมได้ประโยชน์บ้านได้ประโยชน์โรงเรียนได้ประโยชน์เด็กเยาวชนที่มาร่วมกันทำเขามีเงินออมไปโรงเรียนเองบางคนก็บางกลุ่มนี้สามารถเขาเรียกว่าพึ่งตนเองได้ในระดับหนึ่งแล้วคือไม่ต้องขอเงินพ่อแม่ผู้ปกครองเพราะนั้นหลวงพ่อมองเห็นว่าวันหนึ่งถ้ากลุ่มเราเนี่ยถอยออกมาคือไม่ได้เข้าไปบริหารจัดการอะไรทั้งหมดแล้วเนี่ยคิดว่ากลุ่มแต่ละกลุ่มเนี่ยเราจะสร้างโครงสร้างให้เขาได้บริหารจัดการของเขาได้เพราะในแต่ละหมู่บ้านเนี่ยก็จะมีกระบวนการมีกระบวนการเรียนรู้มีกระบวนการช่วยเหลือมีกระบวนการคัดกรองมีกระบวนการไปเยี่ยมยามถามข่าวไปตรวจแปลงแล้วก็มีวิทยากรประจำฐานของเขาอยู่แล้วในแต่ละหมู่บ้านในแต่ละกลุ่มเนี่ยแล้วก็มีกระบวนการเข้าไปช่วยเรื่องของบรรจุภัณฑ์ซึ่งเอิร์กเซฟนี่เข้ามาสอนให้เป็นระยะอยู่คนที่เก่งแล้วก็ไปสอนให้กับกลุ่มที่ยังใหม่อยู่เพราะนั้นกระบวนการทั้งหมดที่เขาทำเนี่ยแต่ละกลุ่มแต่ละหมู่บ้านเนี่ยเขาจะทำเป็นเขาจะไม่ได้พึ่งกลุ่มต้นๆเหมือนเดิมอีกแล้วนั่นคือมองว่านั่นคือความยั่งยืนหรือความต่อเนื่องที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ยังมีแนวทางที่จะขยายผลได้อีกมากมายผ่านรูปแบบของถนนสายวัฒนธรรมนำสู่ความพอเพียงซึ่งเป็นกิจกรรมที่ชาวบ้านเนี่ยได้ทำอยู่แล้วนะได้ทำอยู่แล้วพอได้ทำตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าถนนสายวัฒนธรรมในสองฝั่งทางก็มีแต่พืชผักผลไม้ที่กินได้รวมทั้งคุณธรรมเด็กพ่อแม่ครูบาอาจารย์เข้ามามีบทบาทหน้าที่ต่อการครูนักเรียนก็มาร่วมกันตักบาตรพ่อแม่ลูกก็มาร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์กับชาวบ้านก็อนุเคราะห์สงเคราะห์กันรวมทั้งเจ้าหน้าที่รพสต. อย่างนี้ก็มาประเมินความสุขมวลรวมมาดูแลเรื่องของการไม่มีลูกน้ำยุงลายเหล่านี้นี่คือง่ายๆที่เขาสามารถที่ทำได้โดยไม่ต้องใช้ทุนอะไรมากมายเลยแค่มีทุนทางสังคมหนึ่งก็คือมีคนนำทำบางแห่งอาจจะเป็นพระสงฆ์เป็นแกนหลักบางแห่งอาจจะเป็นคุณครูเป็นแกนหลักบางแห่งอาจจะเป็นผู้นำหมู่บ้านบางแห่งอาจจะเป็นคุณหมอเป็นแกนหลักก็ยังไงก็คือบวรเนี่ยจะทำให้เกิดความยั่งยืนต่อไปได้